สวัสดีครับสวัสดีครับผมแมทธิวดีนชันวานิครับก้องปิยะนะฮะวันนี้เราสองคนมาพบคุณผู้ชมนะฮะในรายการ Why Society นะครับรายการที่จะทำให้คุณหายข้องใจนะครับมีคำถามเรื่องอะไรดาราคนไหนเกาเหลากับคนไหนมีเรื่องมีปัญหาอะไรมีปัญหากับนักข่าวคนไหนเราก็จะมาเคลียร์กันอย่างเต็มที่เลยฮะโอ้คุณท่องคอนเซปต์รายการแม่นเลยเนาะเริ่มท่องแม่นมั่วมากยังอื่นมั่วตลกวันนี้พี่มี2กูรูนะโอ้โหเธอ2คนเนี่ยนะเจอตั้งแต่เธอแบบว่าโอ้เดินแบบนะตอนนี้ก็ยังเดินแบบอยู่คุณไม่มีเปลี่ยนเธอเรียกว่าสวยอมตะนะสวยตลอดการหุ่นดีมากๆครับทั้ง2คนขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับคุณโยยศวดีและคุณบีน้ำทิพย์สวัสดีค่ะเชิญเลยเชิญเลยระวังชนขอบโต๊ะนะโอ้โหบอกแล้วโทษนะคะคุณน้องทั้งสองรับประทานอาหารต้องไหมคะวันวันทานโยแอนบีไงคะคือสองคนนี้เนี่ยนะบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่เจอแต่อะไรก็ขุ่นนี้ตลอดไม่เคยอ้วนไม่เคยเจออ้วนแล้วก็จะมาสุดก็กินทุกอย่างเหมือนกันนะมีเคล็ดลับอะไรครับถึงได้หุ่นดีขนาดนี้เล่นกีฬาเยอะใช่ไหมเล่นกีฬาค่ะใช่ถ้าเกิดว่าแบบใครที่แบบไปแบบตามยิมตามที่ออกกำลังกายจะเจอเราสองคนบ่อยตอนนี้แบบจับกีฬาใหม่ชื่อว่า CrossFit อะค่ะ CrossFit ใช่สัปดาห์นึงก็ไปที3 4วันเลย CrossFit คือยังไงเป็นยังไงคือมันเหมือนกับการเทรนค่ายทหารนะคะแต่ว่านำมาใช้ผนวกกับการออกกำลังกายเหมือนกันเลยทุกอย่างมันจะเป็นการออกกำลังกายต่อเนื่องใช่แบบไม่หยุดที่ไหนอยู่สุขุมวิทซอย31ค่ะชื่อว่าเดอะแลบค่ะอ๋อเหรอที่คงสิทธาก็มีเหมือนกันครับหายแก่งเลยค่ะเราเปลี่ยนที่ละมีจริงเหรอมีจริงครับมีแพ็คเกจให้ผมนำคือเอาบวยไทยมาผสมกับพวกคอสฟิตต่างๆคือบริหารร่างกายด้วยจะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยในการเสริมให้ร่างกายกล้ามเนื้อกระชับขึ้นเบิร์นไขมันได้ดีน้องดังเป็นคนทำน้องดังก็ช่วยทำด้วยครับแต่ว่ามีน้องที่เขาจบเรื่องวิทยาศาสตร์น้องดังนี่ไม่ใช่น้องดังพันกรนะดังพันกรครับหนูก็เลยถามนั่นก็ไม่ใช่แน่ๆครับหน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตาน่ารักสาวสวยขยันน่ารักอายุเท่าไหร่คะเท่าไหร่อ่ะเขา22เองเต็งมากเลยของไปก็ใส่มันไม่สำคัญตอนนี้มันอยู่ที่เวลาคุยจะเข้ากันหรือเปล่าไซโคเลียเลยพี่ถามหน่อยโยกับบีอ้วนสุดเท่าไหร่เคยอ้วนสุดหุยเอาเรื่องจริงป่ะคะเรื่องจริง60โอ้โหแล้วตอนนี้เท่าไหร่52อ๋อค่ะบีมากกว่าอ้วนสุด65จริงเหรอแต่ว่าตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณ50กว่านิดๆแล้วเคยผอมสุดนะเคยผอมสุด49ประมาณนี้โอ้โหผอมไปนะอันนี้47ค่ะตายตับไตเส้นพุงไม่มีเหลือเลยอ่ะแต่อย่างนี้กำลังดีนะผมว่าเฮลตี้เฮลตี้ดีค่ะแน่นอนแล้วตอนนี้ทำรายการกีฬาอยู่ด้วยใช่ไหมครับได้ข่าวผมก็มีเห็นอยู่ว่า crazy beautiful สาวๆไปเล่นกีฬาใช่ค่ะก็ชักชวนให้คนรู้จักแบบการดูแลตัวเองรายการนี้ก็จะเหมือนแบบออกมาทำ activity ค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าให้สาวๆดูมีชีวิตที่มีประโยชน์มากขึ้นคือไม่ได้สวยอย่างเดียวเล่นอะไรที่แบบว่าสนุกๆได้บ้างใช่ค่ะเห็นทั้งสองคนเนี่ยออกเห็นในอินสตาแกรมเวลาโพสเนี่ยชอบมีกีฬาอะไรแปลกๆเล่นกันอยู่ประจำปะค่ะใช่ค่ะจริงเหรอทั้งสองคนเลยใช่ค่ะครั้งนี้คือ3-4ครั้งอะไรบ้างที่คุณไปเล่นกันมาแบบที่แบบอย่างเช่นปั่นจักรยานเล่นเซิร์ฟค่ะขับรถ ATV คุณโยต่างหากเลยใช่ค่ะอันนั้นอยู่ในรายการแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่ตัวโยชอบด้วยเออแล้วคุณบีไปเล่นกับเขาไหมของบีไม่ได้ไปค่ะของบีก็ไปแต่ละเนี่ยแหละแต่บีนี่เขาฮาร์ดคอร์นะเวลาก็ไปเดินแลบเนี่ยเขาเล่นแบบ TRX เนี่ยค่ะท่าก็แต่ละท่านี่ไม่ธรรมดาเลยนะทำไมอ่ะคือมันคือรู้จักใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนแบบเชือกที่แบบว่าเหมือนกับเวลาเราจะวิดพื้นเราทำแบบจะมีเชือกล้างเราด้วยเขาก็ฮาร์ดคอร์พอสมควรเล่นท่าพิสดารใช่ไหมท่าพิสดารไม่ท่าลวนแรงท่าพิสดารพิสดารแต่เธอท่าใช่แต่ลองดูฮะสนุกแล้วตอนนี้คุณบีมีผลงานอะไรอยู่ฮะตอนนี้โปรโมทเลยละกันนี่รายการแรกที่บอกไงถ่ายละครอยู่ค่ะทาง Exact ค่ะชื่อเรื่องอะไรทราบไหมคะเรือนเสน่หาอ๋อเรือนเสน่หานะผลงานคุณบีเลยนะแต่2คนนี้
มาทำธุรกิจร่วมกันใช่จะเป็นธุรกิจอะไรกันเดี๋ยวเราจะคุยจริงๆชื่ออะไรนะคะโยแอนบีคือตอนนี้ชื่อนี้จะเริ่มติดแล้วนะคะโยบีโยบีโยบีโยแอนบีฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ไหมโยแอนบีไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันว่าไออาหารคนที่เป็นยังไงใช่จริงๆผมก็ติดตามอยู่นะผมก็เห็นอยู่ในอินสตาแกรมเดี๋ยวมีคุณชิมด้วยวันนี้เขาทำมาสุดให้คุณชิมเลยแต่แล้วชิมในช่วงหลังชิมจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมาช่วงนี้ค่ะโหทุกคนชอบมากช่วงถามแรงตอบเร็วครับพร้อมกับคำถามของเราไหมครับพร้อมมากพร้อมมากตอบมากถ้าเกิดทุกปัญหาถ้าเกิดที่ชอบถามแรงนะขออภัยด้วยนะครับก็แบบว่าจะเป็นแนวแบบว่าจี้นิดนึงนะพี่ไม่ค่อยกลัวเพราะระวังเจอถามแรงตอบแรงกว่าอันนี้ไม่ค่อยกลัวเพราะว่านะผู้หญิงเนี่ยถามแรงตอบเร็วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรกลัวรัดแขนผู้ชายกลัวมันโดดเตะเอาแรงขนาดเลยโอ้ว้าวไม่เป็นไรครับเอาว่ากลับมาในช่วงถามแรงตอบเร็วช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับค่ะกลับมาในช่วงที่2ในช่วงของถามแรงตอบเร็วนะครับกับ2สาวสวยของเราและคุณโยและคุณบีถามแรงตอบตบเลยรายการใหม่ถามแรงตบเลยผมว่าน่าจะเรตติ้งดีกว่านี้นะเยี่ยมเยี่ยมไว้ขอบคุณแล้วกันดีไหมผมไม่กล้าถามครับมาเลยผมไม่กล้าถามหรอกเวลาแขกผู้หญิงมานะถามเลยนะเงียบถามวันนั้นวันนั้นใครมาถามเรื่องแต่งงานเรื่องความรักเรื่องข่าวเคอร์ไม่ถามตอบไม่ถามเงียบปล่อยพี่ถามคนเดียวอ้าวใครที่บ้านหรือเปล่าไม่อันนั้นไม่มีปัญหาจริงมาช่วงนี้ถามก่อนเลยพี่ถามคำถามแรกจะถามแต่ละคนสับไปสับมานะคะคนที่จะถามแล้วก็อาจจะมีการสงสัยก็จะเจาะลึกปัญหานั้นเลยทีเดียวนะคะถามคนแรกน้องบีค่ะทำไมมีข่าวว่าจะย้ายไปซบอกช่อง3จริงๆก็คือยังอยู่ Exact อยู่อะค่ะก็ต้องตอบเร็วมั้ยเนี่ยจังเวลาจังเวลาอยู่ค่ะก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีละครที่บอกไปก็คือมีเรื่องเรือนเสน่หากำลังถ่ายทำอยู่แอบถามก่อนสัญญาหมดเมื่อไหร่คะไม่ได้เช็คเรื่องสัญญาจริงๆค่ะคือก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันคิดว่าถ้าหมดจะอิสระหรือว่าจะต่อก็ต้องคิดดูอีกทีนึงเมื่อถึงณจุดนั้นมีคนมาแอปโพสหรือว่ามีคนมาทาบทามไหมว่าเออมาเล่นนี่ไหมมานี่ไหมพี่ว่าต้องมีนะมีบ้างค่ะใช่ไหมต้องมีนะมีบ้างค่ะเพราะหนูก็เป็นแฟนที่มีฝีมือนะยอมรับค่ะยอมรับเลยถือยอมรับมาแล้วมาแล้วอ้าวมาเจอครับคุณพี่โอครับทำไมถึงได้ลงทุนซื้อชุดแต่งงานให้กับพี่เออัญชลีอย่าว่ามันเป็นอะไรที่อยากทำให้ด้วยใจแล้วก็เป็นจุดต้องบอกว่ายุทธศาสตร์นะสำคัญที่สุดของการแต่งแล้วก็อยากให้แบบว่าให้เขาจดจำไปตลอดอะค่ะมันจะเป็นวันที่แบบเขาคงไม่ลืมก็เลยเลือกที่ว่าจากการซื้อชุดแต่งงานได้เลยแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาชอบเทสแบบไหนเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูด้วยใช่ไหมเราได้รูปมาแล้วด้วยมีรูปเราก็ต้องปรึกษากันกับดีไซเนอร์ค่ะซึ่งได้ร้านฮุกส์ของประกาศใช่โอ้มีมือเขาชื่อถือได้อยู่แล้วเห็นแล้วไม่สวยงามน้ำตาไหลเลยค่ะวันนี้เพิ่งไปเห็นชุดมาหมาดก็น้ำตาไหลจริงๆเพราะสวยแบบสวยเหมือนเบลล่าสวอนเลยค่ะคือจริงๆวันนี้คือวันที่22ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยคุณเอเนี่ยจะเข้าพิธีแล้วนะคะที่โบสถ์วัฒนาค่ะตอนบ่าย3โมงเย็นคุณห้องแต่งตัวยังขนลุกเลยบอกขนลุกใช่มั้ยขนลุกเหมือนแต่งงานเองมีเป็นไงรู้สึกบ้างพี่โยจะแต่พี่เอแต่งงานแล้วดีใจค่ะคือจริงๆแบบต้องเข้าโบสถ์เนี้ยเราอยากไปดูอยู่แล้วแต่พี่ดีใจกับเขานะเพราะจากที่เขาเจอปัญหามาเนี่ยมันมรสุมชีวิตจริงๆและปัจจุบันนี้เขาได้เจอสิ่งที่แบบว่าเรียกว่าโอ้โหเป็นความสุขในชีวิตน่ะนะพรุ่งนี้เริ่มพิธีกี่โมงคะบ่ายสามโมงเลยค่ะไล่ไปเรื่อยจนถึงห้าโมงที่โบสถ์แล้วก็มีปาร์ตี้ต่อไหมก็มีอัฟเตอร์ปาร์ตี้ค่ะก็เป็นไม่เหลือแดนกันหน้าโบสถ์ลูกไปที่ร้านอาหารค่ะไปที่ร้านอาหารคือศาสนาคริสต์หมดเลยเหรอครับที่บ้านโอ้โหแต่งในโบสถ์มันก็มีเสน่ห์แต่มันจะแบบคลาสสิกนะในหนังแบบความรักอบอวลดีใจไหมพี่สาวตอนนี้โอ้เจอผู้ชายที่แบบต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่เรียบง่ายที่ชนะใจเขาและอย่าว่าผู้ชายแบบเนี้ยที่สามารถแบบครองใจผู้หญิงไปได้นานๆด้วยอะไรที่มันไม่หวือหวามากดีแล้วต้องอย่างนี้สิครับค่ะมาที่คุณบีต่อคุณบีนี่จะเจอพี่นะซึ่งก็ไปโดดตกพี่ได้พัดทำไมน้องบีเล่นละครเป็นนักแสดงมาตั้งนานละค่ะทำไมถึงไม่เปรี้ยงสักทีจริงๆแล้วบีต้องบอกว่าบีไม่ได้แบบเป็นดาราที่แบบ
จัดจ้านออกงานสังคมแล้วบีก็เวลาบีเล่นละครก็คือเล่นละครแล้วเราก็คือเป็นนักแสดงอะค่ะคือเขาให้เล่นอะไรคือเราก็เล่นไปตามบทแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่แบบเรื่องส่วนตัวเรามีข่าวอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยพูดยกเว้นมารายการนี้คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดพี่จ่ายอีเวนต์มานะพี่จะรู้ว่าบีจะไม่ใช่คนที่ออกงานอีเวนต์แล้วก็ไปตอบปัญหาจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ค่อยตอบจะไม่ค่อยให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวมากไม่ได้อยากไปสร้างกระแสไปหากระแสอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าถ้ามีโอกาสฉีกบทบาทตอนนี้อยากเล่นอะไรเปลี่ยนบ้างไหมตอนนี้ก็เล่นมาเกือบหมดนะมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบโหตัวเองทำได้เดี๋ยวไม่ได้ทำสักทีทำมาหมดแล้วเล่นเป็นผู้ชายมั้ยอ๋อยังไม่เคยนะเป็นทอมเอออยากดูนะก็สูงสูงนะอยากดูนะอยากดูนะตัวใหญ่ตัวสูงเลยตามมาต่อครับได้ครับคุณโยครับทำไมน้องเอวี่นะครับเป็นหลานคุณครับป่วยถึงเป็นขั้นต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลครับใช่เพิ่งเข้าไปเมื่อวานค่ะมีวันเด็ดช่วงนี้ก็อากาศร้อนแล้วก็ซนชอบหยิบนั่นหยิบนี่ที่ตกแล้วอยู่บนพื้นบ้างเข้าปากมันจะเป็นช่วงที่แบบต้องอันตรายมากเขาจะหยิบทุกอย่างตามพื้นก็ต้องดูแลนิดนึงพอเมื่อวานเข้าวันนี้ออกมาแบบว่าซ้อมไปแล้วค่ะซ้อมที่โบสถ์ไปแล้วเมื่อตอนเย็นนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วก็ล่าเริงแล้วแต่จะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากค่ะเพราะพรุ่งนี้ต้องอยู่ในพิธีคุณแม่ด้วยใช่เขาจะเป็นแบบตัวน้อยๆเดินถือแหวนค่ะโอ้โหมีความสุขมากใส่ชุดปูตามแม่เขาอยากได้แต่ตอนนี้โตกว่าในรูปนี้เยอะมากเลยค่ะจริงป่ะใช่ค่ะเร็วเนาะตอนนี้เป็นแบบผมยาวเป็นผู้หญิงอะผมยาวเป็นบ๊อบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแก่มากแก่ไหมคะแก่มากเจอผู้ชายไม่ได้จริงอ่ะทำไมอ่ะจริงอ่ะเขามีแววตาที่มองผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันเอาเวลามองผู้ชายเปิดผู้ชายแต่เด็กใช่เขาเป็นอย่างนี้จริงผู้ชายก็จะมีแววตาแบบว่าผู้ชายหน้าตาหล่อๆมาที่เล่นใช่เขาจะเริ่มแบบเขาจะไปจับหน้าเขาจะมีทีแบบจับมือเจอผู้หญิงแต่จะเป็นผู้หญิงที่เป็นแนวนี้ไม่สนอายุเท่าไหร่นี่เอวี่อ่ะสามขวบค่ะจริงเหรอสามขวบค่ะแต่แก่นจริงๆแก่นเพราะว่าแก่นจริงๆคือแก่นน่ารักไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดแบบไม่รู้เรื่องถ้าเกิดแววตาพี่จะคนละแบบพี่ก็หิวเองพี่หิวถามบีต่อบีทำไมภาคหลังเนี่ยถึงมีภาพเซ็กของพี่นี่เจอคำถามแต่วอนถูกตบเนาะทำไมภาคหลังอ่ะถึงมีภาพถ่ายเซ็กซี่ออกมาเยอะล่าสุดนี่ในงานแฟนโชว์งานหนึ่งโชว์แก้มก้นด้วยอุ้ยมีภาพมาไหมเอาภาพมาดวลเลยภาพมาไหมมีนี่โอ้ยมันอะไรเนี่ยข้างหน้าไม่น่าหรอข้างหน้าบีไม่รู้ว่าอะไรข้างหน้าข้างหลังนี่ขอให้บีอันนี้ข้างหลังข้างหลังแต่ไม่เห็นภาพจริงมันก็ไม่เห็นขนาดนั้นบ้างมันดูเห็นเนาะก็ดูธรรมดานะที่ว่ามันเห็นคือมันถ้าเกิดเห็นคนถ่ายช้อนซ่าด้านข้างอาจจะมันจะเป็นบางมุมนะเราเดี๋ยวนี้เขาก็ขยันหามุมกันเหลือเกินแล้วไม่ใช่งานเบลนด์ไม่ใช่ไหมถามต่อทำไมถึงเดี๋ยวนี้ถึงมีภาพเซ็กซี่เยอะจริงๆงานนี้ได้รับการติดต่อจากออร์แกไนเซอร์คนหนึ่งที่รู้จักแล้วก็สบายใจเวลาร่วมงานมันก็เลยเหมือนแบบเพลินนะไม่ได้เช็คแล้วเราก็ทำเต็มที่อ่ะคือเขาให้ทำอะไรมาคือเราทำอย่างที่บอกเป็นนักแสดงอย่างที่บอกเป็นนักแสดงให้ทำอะไรเราทำเต็มที่แล้ววันนั้นคือมันแบบเรารู้สึกแฮปปี้กับงานนะแล้วมันก็เลยอาจจะพลาดไปบ้างแต่ว่าไม่เราก็แล้วเราเซฟที่สุดแล้วเพราะตอนวันนั้นก็ใส่ถุงน่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าไองานอย่างเงี้ยมันเป็นงานแฟนโชว์แฟนโชว์ใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยน่าเกลียดเพราะแฟนโชว์จริงอะเมืองนอกเขาบางทีเขาโนบราเลยคือจริงแฟนโชว์เนี่ยคนไทยไปคิดคนละแบบนะบางทีไปคิดว่าแบบโหเขาใส่ในเดือนแฟนโชว์แบบแต่ต้องแฟนโชว์ในฮอลล์นะมันคนละแบบกับแฟนโชว์ที่แบบในศูนย์อันนี้งานเขาค่อนข้างไพรเวทด้วยจริงๆเราเป็นคนละแบบจริงแหละจริงแล้วพวกนี้อ้าวมาต่อครับคุณโยครับทำไมวงการนางแบบนี่นะถึงมีข่าวเมาส์เกี่ยวกับยาเสพติดออกมาเรื่อยๆยิ่งว่าไม่ใช่เฉพาะวงการนางแบบไหมคะจริงๆเอาวงการบันเทิงนะวงการบันเทิงเพราะว่าหนึ่งยิ่งว่ามีเรื่องสื่อที่บอกว่าเวลาเห็นดาราออกไปเที่ยวกินเหล้าปาร์ตี้ก็มักจะต้องถูกโยงเข้าไปในเรื่องของยาเสพติดและยิ่งว่ามันแก้ไม่ได้ค่ะถ้ามันยังอยู่ในสังคมของแบบนักเรียนด้วยสังคมคนทำงานปกติยิ่งว่าคนวงการบันเทิงไม่รอดพี่ว่ามีทุกสังคมนะใช่ค่ะสังคมจริงพอดีว่าดารานักแสดงนางแบบมันเป็นคนที่รู้จักของประชาชนก็เลยถูกเพ่งเล็งจริงมีทุกสังคมอินมาจากแบบว่าวัฒนธรรมของต่างประเทศเปล่าที่แบบวงการนางแบบจะแบบว่ามีเรื่องยาเสพติดเยอะใช่นางแบบไทยก็ไปโดนเอี่ยวทีว่าจริงๆแล้วให้ดูตามเป็นบุคคลนะแต่เด็กที่เคยเจอไม่ค่อยมีนะของที่รู้จักทุกคนไม่ค่อยมีอย่างนี้นะไม่มีสูบบุหรี่ยังแทบน้อยมากนะตามจริง
คอเลสเตอรอลสุขภาพจะตายไปสุขภาพไม่ได้ใช่ไหมไม่ไหวหรอกยูเอ็นบีใครใครยูเอ็นบียูเอ็นบีถามบีบ้างทำไมบีถึงเปลี่ยนสถานะของไฮโซฮิมเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นได้แค่เพื่อนไม่ใช่แฟนค่ะก็จริงๆตั้งแต่แรกเลยที่เคยแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคนนี้นะคะคุณฮิมนะคะก็เป็นเพื่อนกันค่ะคือจริงๆก็คือเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังเป็นเพื่อนถามว่าวันนี้ทุกวันนี้คุยกันอยู่ไหมคะก็คุยอยู่แต่เป็นเพื่อนกันอ๋อจริงๆคุยกันอยู่ก็เป็นเพื่อนกันคือเราไม่เห็นจะต้องแบบไม่คุยกันเลิกคุยเพราะเราก็บอกทุกคนว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ก็ยังเขายังห่วงใยเราอยู่ไหมคือเขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบปกติอะค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีความช่วยเหลือเขาก็ช่วยได้ก็ถือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นแหละจริงๆก็ไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสาวสตรองนอกจากคนในครอบครัวค่ะจริงเหรอเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งเหรอจริงค่ะไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจริงเหรอจริงค่ะไม่เคยเอ่ยปากเลยไม่เคยเอ่ยปากคือทำด้วยตัวเองทุกอย่างในชีวิตทำด้วยตัวเองทุกอย่างค่ะถ้าจะต้องขอความช่วยเหลือจริงๆคนที่จะขอคนแรกก็คือคุณแม่เขาเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่รู้จะขอทำไมแต่ถ้าเกิดในอนาคตคนอื่นในอนาคตคนอื่นที่เป็นสามีเราในอนาคตอันนั้นก็คงต้องขอทุกอย่างอันนั้นขอทุกอย่างขอค่าเลี้ยงดูขอทั้งหมดเออน่ารักเนาะไม่ใช่ไม่ต้องลำบากใจไงคืออย่างนี้คนอื่นก็ไม่ลำบากใจชัดเจนชัดเจนอ้าวต่อกันครับคุณโยครับทำไมไม่ควงแฟนหนุ่มเปิดออกสื่อสักทีอ่ะมันยังไม่มีเปล่ามีป่ะมีป่ะไม่มีแฟนมีแฟนยังมีไหมมีไม่ใช่หรอแฟนแล้วมีกั๊กด้วยเนี่ยแฟนจริงๆยังไม่เคยเปิดตัวว่าเป็นแฟนนะคะแต่ก็รู้จักมาก็เป็นปีพี่เคยเห็นหน้านะพี่เคยเห็นหน้าด้วยเคยเห็นอุ้ยไม่ใช่ไงเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมีภาพลงภาพนี้พี่ก็ว่าคุ้นมากคนนี้หรือเปล่าหลักฐานมันเยอะนี่ป่ะคุณนี่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีภาพลงนี่เออมันมาจากไหนเนี่ยปัญหาคือว่าหรือว่าอยากภาพเลยค่ะพี่ค่ะอันนี้เป็นภาพเก่าป่ะภาพเก่าภาพเก่าแล้วทำไมโอ้ยตอนแล้วก็ถึงยืนยันค่ะภาพเก่าไม่ใช่ภาพนี้แล้วใช่ภาพปัจจุบันนั่นเดี๋ยวพี่ขอไม่แทนยืนยันที่ได้ไหมเพราะว่ากลับไปมีเรื่องแน่พี่เป็นภาพเก่าใช่ไหมโอ้หนุนอยู่เงี้ยหนุนตกเลยนะพี่หนุนร้อนเลยค่ะแล้วพี่เดี๋ยวงั้นพี่เปลี่ยนนะแล้วบีตอนที่มีแฟนเป็นแฟนยังหรือว่าโสดอยู่ยังค่ะยังไม่มีค่ะจริงหรือเปล่าออกไหนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มยังไม่มีค่ะแล้วมีคนมาจีบหนูไหมเอามันก็ต้องมีแน่นอนเยอะไหมตอนนี้มันก็มีแบบคุยเป็นเพื่อนค่ะแต่ไม่ใช่แฟนค่ะคือคุยไปเรื่อยๆคือตอนนี้เราโสดเพราะฉะนั้นการที่คุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็คือเหมือนเราต้องค่อยๆคุยค่อยๆศึกษาถูกไหมคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่พี่ไม่เคยเห็นบีในวงการพี่ไม่เห็นบีบอกคนอื่นเป็นแฟนเลยนะมีเอามีมากเคลลี่ค่ะเป็นแฟนเคลลี่อ๋อใช่พี่เคลลี่แล้วพี่เคลลี่ไม่มีเลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะเขารักษาสภาพนี่มันได้นานเป็นซอสกับพี่โสดฉีดฟอร์มาลินความโสดอยู่ได้นานมากเออดีจังอ่ะหนูก็ไม่อยากโสดนะคะก็อยากจะมีคนที่ดีๆเข้ามาแต่มันยังไม่มีค่ะรายการนี้คนดูเป็นล้านสมัครตรงนี้เลยค่ะอันนี้ถามจริงพูดจริงตอบไปจริงต่อไปถามอาหารต้องเรื่องโน้นต้องโยผ่านก่อนแล้วก็ร้อนอยู่ร้อนจอดอยู่แล้วไปถามบีต่อทำไมบอกขีดเส้นใต้เกลียดผู้ชายโกหกคือแน่นอนเราไม่ชอบผู้ชายโกหกเพราะว่าทุกวันนี้คือเหมือนเราทำงานแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเรามีเรื่องให้คิดเยอะถ้าต้องมานั่งคิดเรื่องส่วนตัวว่าเขาจะมาโกหกหรือไม่จริงใจหรือเข้ามาเพราะว่าไม่ได้คบเราที่เป็นเราจริงๆเหนื่อยจริงเสียเวลาด้วยค่ะเห็นด้วยพูดตรงๆกันสบายใจกว่าใช่ค่ะใช่ครับตรงมากคุณโยครับทำไมช่วงนี้โรงเรียนสอนเดินแบบดูเงียบๆฟีเวอร์รันเวย์เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างชื่ออะไรนะฟีเวอร์รันเวย์ฟีเวอร์รันเวย์ไปกันบ้างยังสอนอยู่ทุกวันไหมสอนค่ะตอนนี้มีซีซั่น7แล้วค่ะนักเรียนโยนเนี่ยทั้งหมด100กว่าคนแล้วนะคือเราจะมีข่าวเราแต่เมื่อนักเรียนเรียนจบทั้ง2ซีซั่นถึงจะจัดงานเราไม่ได้แบบทำเรื่องแบบ PR โปรโมทตลอดเวลาคือตอนนั้นจับกลุ่มเฉพาะที่แบบเอ้ยแบบคนที่อยากเรียนจริงๆก็คือนักเรียนก็มาสมัครตลอดคลาสนึงได้โยรับแค่20แล้วก็สอนไปประมาณ6สัปดาห์ก็จบแล้วก็จบเริ่มคลาสใหม่ส่วนมากสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีมิกซ์กันนะคะคือผู้ชายก็จะเป็นอาจารย์ผู้ชายสอนมีไหมที่แบบเข้ามาเป็นนายแบบแล้วพอเดินไปเดินกลายเป็นนางแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นมาขอยืมต้นสูงใส่ไม่มีใจร้ายไม่มีแต่แบบแท้ๆหมด
ไม่มีไม่มีชื่ออะไรท่านอาฟีเวอร์รันเวย์ยังเปิดซีซั่น8ไหมตอนนี้เปิดค่ะเปิดค่ะเปิดซีซั่น8ดูในเว็บไซต์ได้เลยใช่ไหมไปดูได้เลยเอาครับหมดไปกับ10คำถามของเรานะครับถามแรกตอบเร็วนะครับตอนนี้เป็นช่วงพิเศษที่เราจะเข้ามาดูคำถามนะครับจากเพื่อนๆนางแบบนะครับก็จะมีไม่รู้จะมีเผากันหรือบ้างหรือเปล่าในนี้นะแต่ว่าไงก็เชิญครับคุณซาร่าบอลคนแรกครับถามเลยเอาแรงนะครับตอนนี้เกรียมไปหมดแล้วนะสวัสดีค่ะซาร่าบอลนะสิก็รู้จักพี่โยกับพี่บีมานานมากอะค่ะจำได้ว่าครั้งแรกที่ซาร่าใส่ชุดแต่งงานสำหรับถ่ายแบบก็อยู่กับพี่บีอะค่ะจำได้ว่าตอนเป็นเด็กๆอะที่เป็นแฟชั่นวีคอันแรกก็เจอพี่โยมันแบบรู้สึกแบบโอ้ my god สวยมากก็เลยอยากถามว่าพี่โยได้หุ่นแบบนี้ได้ยังไงอะแล้วก็จะถามพี่บีว่าทำไมพี่บีหน้าใสอะตลอดอะค่ะแบบว่าพี่สุขทำหน้าตีซาร่าบอลก็ถามว่าทำไมพี่โยถึงหุ่นดีตลอดได้กีฬาอะไรคะนี่ก็ไปเล่นด้วยกันนะซาร่าบอลก็เคยมาเล่นกับเราแล้วที่เดินลำจะทำจะไม่ตีเลยถามน้องบีทำไมหน้าใสจังมันคิดรับอะไรเพราะว่าพี่เด็กอยู่เด็กคิดว่าเด็กคนเดียวนะเด็กคิดว่าเด็กคนเดียวนะไปต่อเลยกันต่อไปของเพื่อนนางแบบน้องสีค่ะนี่ค่ะสีพิษณีตันวิบูลนะคะก็ถ้าให้พูดถึงพี่โอนะคะสำหรับสีพี่โอก็จะเป็นพี่สาวที่น่ารักแล้วก็คอยปกป้องน้องๆเสมอก็เวลาทำงานพี่โอก็จะมีมุกฮาไว้เล่นแบ็กสเตจตลอดเวลาหรือแบบบางทีก่อนเดินอย่างเงี้ยก็จะแบบสอนน้องๆโพสท่าตลกๆ ก็เป็นสีสันของแบ็กสเตจส่วนพี่บีก็จะเป็นสาวหวานที่จริงๆแล้วหัวใจนักเลงมากคือเวลาเราไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยคนที่เป็นคนออกหน้าเนี่ยจะเป็นพี่บีเสมอค่ะก็เห็นหน้าหวานๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสู้คนนะคะก็ใครคิดจะมีปัญหาอะไรกับพี่บีก็ระวังไว้ละกันพี่บีเขาสู้คนนะนะคะถามพี่โยนะคะทำไมพี่โยต้องใส่สั้นตลอดเวลาคะทำไมพี่บีกินเก่งเราไม่อ้วนสักทีมีเคล็ดลับอะไรคะถามพี่บีก่อนเลยได้ค่ะพี่บีสวยประหารสวยประคือจะเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกคนตรงๆค่ะสมมติถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแล้วจะเป็นคนที่แบบลุกอะลุกก่อนไม่ลุกใช่ไหมไม่กล้าใช่ไหมเดี๋ยวจัดการเองเป็นแนวหน้าเป็นพี่แนวหน้าแนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บอกทำไมกินตลอดแต่ไม่อ้วนกินไดเอทฟู้ดเนี่ยค่ะนี่กินไดเอทฟู้ดของตัวเองค่ะไม่อ้วนเลยไม่อ้วนโยอะคะค่ะทำไมใส่สั้นตลอดชอบแซวค่ะถ้าเขาเห็นครั้งหนึ่งเขาจะแบบใส่ไมค์แล้วใส่ไมค์แล้วคือจริงที่ใส่สั้นก็เพราะว่าอากาศมันร้อนกินขาสั้นแล้วก็ใส่ไปทำงานไม่ถึงเลยตัวเดียวใส่ซ้ำแต่วันนี้ผมว่าบีสั้นเกินใช่ไหมแล้วก็หมอนปิดตลอดใส่ซ้ำๆอะไรเงี้ยต้องเอาหมอนปิดผมสั้นเกินไปสื่อสั้นไปหน่อยครับเดี๋ยวจะหัวใจวายเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับหมดคำถามของเรานะครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายแน่นอนครับแล้วเราก็จะได้ถามถึงและเกี่ยวกับโยแอนบีไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ผมสนใจมากๆครับพักกันสักครู่ครับครับอยู่ในช่วงสุดท้ายของวันได้หิวน้ำพอดีเลยอร่อยไหมครับเห็นอาหารแล้วอยากทานไงคะโอ้โหเลยต้องขอน้ำนิดนึงเลยค่ะแม่อ่ะมาไล่ก่อนคุณแมททิวคุณสงสัยไม่ได้ทำไมเป็นยังไงอ้าวเป็นไงครับให้อธิบายเลยครับว่าโยนบีเป็นไงฮะใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เราจะส่งให้ลูกค้าของเราทั้งวันที่เขาจะต้องทานได้โยจะไปส่งทุกเช้าอาหารเราจะไม่ส่งให้ไปแช่ตอนเย็นถ้าซื้อพอออกมาเวฟมันเสียคุณภาพอาหารไงโยจะส่งอย่างสดๆทุกเช้าเลยพี่ถามหน่อยนะใครเป็นคนคิดว่าทำแบบนี้คือโยธุรกิจโยบีแล้วก็เชฟของเราที่แบบว่าต้องบอกว่าเรามาพบปะกันโดยบังเอิญแล้วก็คลิกกันในเรื่องเดียวกันพอคุยกันเหมือนตอบสนองความต้องการของโยบีได้เลยว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพราะอะไรเราชอบกินผักเราไม่ชอบกินของทอดของมันแป้งทำไมถึงไม่ทำธุรกิจนี้ไปเลยพอมาเจอกับเชฟคนนี้เป็นพี่น้องอะค่ะเขาก็เลยแนะนำเฮ้ยแบบเราทำธุรกิจร่วมกันค่ะก็เลยที่มาของถึงมาคำว่าเป็น U&B Diet Food Delivery ซึ่งส่งถึงบ้านทุกเช้าสดๆใช่ค่ะเชฟตื่นทำหน้ากี่โมงตีสี่ค่ะตีสี่คือจะจำเป็นร้อยๆคนก็ตื่นตีสี่ตีห้าตีสองตีสามคือจะพิแพ้ของเนี่ยตั้งแต่ตอนเย็นแบบนี้ค่ะสดใหม่หมดใช่แล้วก็ทุกอย่างก็จะเตรียมจัดไว้ตีสี่ขึ้นมาทำเลยพี่สงสัยหน่อยมันต่างมันกินยังไงคือพี่ต้องทานอาหารของโยแอนบีเนี่ย
กี่วันโอเคโยจะคำนวณค่ะน้ำหนักส่วนสูงพี่ก้องแล้วก็คำนวณจากระยะเวลาที่ต้องอย่างไรตอนนี้พี่สูง178ค่ะแล้วผมครับแล้วผมครับตัวสูงมากตัวสูงมากเหมือนกันคำนวณความสูงแล้วน้ำหนักใช่แล้วก็จะดูว่าอาหารที่พี่ก้องทานมาตลอดเนี่ยเป็นแบบไหนนิสัยการทานเป็นยังไงคราวนี้ก็จะมาปรับอะค่ะอาหารโยเนี่ยสามารถมันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าทุกวันกินเหมือนกันโยแอนด์บีเนี่ยอย่างบีเนี่ยเขามีเมนูที่เขาชอบโยมีเมนูที่ชอบแล้วเอามามิกซ์กันใช่แล้วก็ลองทดลองด้วยตัวเราเองสองคนใช่ค่ะพี่ถามก่อนอ่ะอันนี้คือเมนูในวันมันจะกินอย่างนี้ทั้งเป็ดจะได้รับแพ็กเกจในแพ็กเกจใช่ค่ะแล้วกล่องนี้ให้เลยจะมีผลไม้โอเคครบแล้วใช่ค่ะทั้งหมด6กล่องให้เลยให้เลยกล่องนี่คือกินเสร็จทิ้งได้เลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีถุงที่เป็นเก็บความแบบเก็บความเก็บเหมือนเมื่อกี้ที่ออกมาใช่ไหมถุงน่ารักน่ารักส่งไปให้ด้วยโอเคโอเคเห็นละโอเคใช่น้องน้องน้องแบททิวยังไงจะมีถุงนี้ส่งไปให้ค่ะทุกคนก็จะมีถุงมาแบบไปได้เลยค่ะอ่ะอย่างลองอาหารเช้าก่อนค่ะคืออาหารเช้าที่มีหลากหลายนะคะจะรู้ได้ไงอาหารเช้าลูกมีเขียนบอกอ๋อเบรกฟาสต์อ๋อก็จะเขียนเบรกฟาสต์บอกคนเดียวกินหมดนี่เลยไม่สี่มื้อสามมื้อแค่คุณสามมื้อค่ะทั้งวันค่ะแต่คุณกินมื้อเดียวก็ได้ว่าเบรคฟาสต์ของโยเนี่ยคำนวณแคลอรี่มาแล้วเท่าไหร่120แคลอรี่เปรี้ยวมากอย่างบางคนเนี่ยข้างหน้าเขาเขียนเลยนะฮะนี่คุณผู้ชมเนี่ยเขาเขียน120แคลอรี่เลยง่ายมากเลยเนี่ยก็อย่างจริงๆเนี่ยคนจะบอกอุ๊ยแบบไปซื้อทานเองก็ได้แต่เราดูแลในเรื่องของเวลาไงคะตื่นมาจะมีเวลาที่จะไปซื้อมาจัดทำอะไรอย่างงี้มั้ยมันไม่มีเวลาใช่ชีวิตคุณจะทำยังไงคะชีวิตคุณจะเดินไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนกลางคืนแล้วคุณก็บอกอันนี้120บวกแคลอรี่กันสิคะซุปเปอร์มาร์เก็ตปิดพอดีใช้เฉพาะช่วงมินิเซลอย่างมากก็ซื้อทานเองจริงๆอย่างมากก็ทำได้แค่วัน2วันก็เหนื่อยแล้วอันนี้เป็นโยเกิร์ตค่ะมูสลี่อันนี้อะไรคะสำหรับเบรคฟาสต์ค่ะก็เป็นโยเกิร์ตกับมูสลี่แล้วก็มีกล้วยแล้วก็จะมีผลไม้ที่เป็นตระกูลเบอร์รี่อันนี้กินผสมกันใช่โยเกิร์ตเป็นของต่างชาตินะคะพี่ผมไม่อิ่มพี่ขอเป็นกล้วยเพิ่มนึงค่ะไม่อิ่มไม่เป็นไรค่ะเรามีผลไม้แต่ว่าพี่ก้องค่ะทุกคนจะชอบคิดว่าอุ๊ยแบบเราทานไม่อิ่มแต่เราเคยถามตัวเองไหมว่าจริงๆเนี่ยร่างกายที่เราใช้ร่างกายที่ควรจะรับจริงๆเราทานเท่าไหร่แต่เราเป็นหนักเกินนะจริงเกินนะคะอันนี้เบรคฟาสต์แล้วก็ให้ผลไม้เพิ่มใช่ค่ะต้องทานเพิ่มกันมีเบอร์รี่ว้าตายแล้วเมลอนญี่ปุ่นมากเมลอนญี่ปุ่นและเบอร์รี่ค่ะโอ้โหอยากกินอยากทานเลยนะเซตนี้เลยค่ะตายเดี๋ยวพี่จะกินนี่นะดีไหมสดใหม่ค่ะคือเป็นเฟรชจริงๆใช่ค่ะพอเสร็จแล้วแบ่งด้วยค่ะแบ่งด้วยพอเสร็จแล้วพี่บีต่อค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นมื้อกลางวันนะกลางวันออกกลางวันจะหนักไหมฮะกลางวันก็จะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวพี่ก็ดูแคลอรี่หน่อยนะเกี่ยวกับวิ่งว่าไงกลางวันก็จะเขียนว่าเป็นอะไรฮะเป็นแซลมอนซาบิกิว320แคลอรี่ค่ะโอ้โหเลิศนี่จะต้องแนะนำว่าโยแอนด์บีเนี่ยสลัดดังมากอันนี้เป็นเมนูโปรดมากเพราะว่าคนจะชอบมื้อกลางวันของเราเธอหยิบกินเลยเหรอตายมืออร่อยจริงๆอ่ะคุณแม่เตลอร่อยไหมคะคิ้วมันเนี่ยกำลังดีพี่ก้องคะจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราทำประจำบนรถเวลาเรากินบนรถเนี่ยเราก็เอามือกินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นย่างอร่อยจริงครับทุกอย่างเป็นย่างอร่อยมากคือแม้ย่างคือแซลมอนนี่ต้องย่างหรือนึ่งใช่เพราะว่าจะทอดแล้วก็จะอ้วนใช่ค่ะสับนี่น้ำข้นน้ำข้นหรือน้ำใสลองดูค่ะน้ำใสฮะแต่ว่าน้ำสลัดของโยแอนด์บีเนี่ยต้องบอกเลยว่าออริจินอลมากที่อื่นจะไม่เคยลองผักจิ้มสิเหมือน sweet and sour ซอสเลยอันนี้อาจจะเป็นอันนี้ไม่ใช่น้ำสลัดน่าจะเป็นซอสที่เอาไว้เรียนเลยนะคุณเรียนไปเหรอกินไม่ได้แล้วคุณเรียนไปเหรอเรียนแล้วเรียนแล้วเอาน้ำสาดหน้าดิเรียนไปเหรอมันอร่อยอันนี้จะเป็นซ้ายเป็นผักสดครับพี่ก้องเราจะไม่มีน้ำสลัดเป็นแม่สลัดอยู่นี่อันนี้คือมื้อกลางวันเห็นไหมอันนี้ปุ๊อันนี้อิ่มแน่แล้วไงต่อแล้วก็กินอันนี้มาให้ดูน้ำสลัดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยใช่ค่ะควรจะบอกว่าขอซื้อได้ไหมเป็นขวดอร่อยมากเป็นน้ำข้นนะคะแต่ไม่อ้วนแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะพี่แม่ก็แล้วค่ะมีช้อนมาเป็นผักพี่แม่ก็แล้วค่ะผักพริกปั่นพี่ต้องชิมน้ำสลัดค่ะพี่ชิมเองอันนี้นี่คือเป็นกลางวันเหมือนกันใช่ไหมใช่ดิปเอาก็ได้ค่ะมันจะมีรสชาติมีแครอทพี่เปิดตรงไหนนั้นอย่าไปเรียนนะพี่อย่าไปเรียนพี่ฝึกเกี่ยวจิ้มค่ะจิ้มเอานะเมื่อกี้เรียนจริงป่ะคะพี่ก้องหนูขอดูอ่ะไม่แน่หนูจะดิปด้วยเปิดแล้วค่ะอุ้ยขอชิมด้วยน้องจิ้มก่อนน้องจิ้มก่อนน้องจิ้มก่อนนี่แนะนำให้กินน้ำสลัดอร่อยมากจริงแนะนำให้กินอาหารเช้าตอนกี่โมงนี่ไงพี่ได้ละโอเคนี่กินกี่โมงอ่ะอะไรนะ9โมงครึ่งค่ะ9โมงครึ่งอาหารเช้า9โมงครึ่ง9โมงเที่ยงบ่าย3ค่ะถามว่าพี่ได้โทษนะอร่อยมากเลยแมทธิวเอางั้นเถอะอันนี้น้ำสลัดอร่อยมากคือจริงๆเราจะเขียนบอกในโบรชัวร์อยู่แล้วว่าอันไหนกินเวลาอะไรใช่ค่ะ
น้ำสลัดอร่อยนี่มีบัวชูข้างในไหมครับมาจิวคะขอดูในถุงหน่อยอร่อยจริงคุณอร่อยค่ะไม่มีครับทานเท่านี้เสร็จแล้วตามด้วยผลไม้ต่ออร่อยนี่สำหรับมื้อกลางวันเชื่อค่ะเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยไหมคะน้ำสลัดแบบนี้จะไม่ได้ทานที่อื่นค่ะมันมีความเผ็ดนิดๆนะอร่อยมากมาจิวลองครับแล้วตามด้วยผลไม้เหรอค่ะมื้อกลางวันต้องทานผลไม้ตามค่ะคือถ้าไม่อิ่มหรือว่าอะไรจะเชื่อว่าทานแค่สเต็กแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สนใจมื้อนี้ส่วนใหญ่ก็มีเบอร์รี่ตลอดเวลาคนเบอร์รี่เป็นตระกูลที่เผาผลาญค่ะให้พลังงานด้วยใช่ถูกต้องค่ะอันนี้มื้อกลางวันใช่ค่ะแล้วก็มื้อเย็นค่ะจะเป็นดินเนอร์คำนวณให้เหมือนกันวันนี้มาด้วยสเต็กไก่สมุนไพรพี่พี่นะกี่แคลอรี่คัมออนน้อยค่ะแค่300กว่าคำนวณแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,000นิดๆค่ะต่อวันใช่ค่ะอันนี้ยากเหมือนกันอันนี้เป็นซอสที่เกี่ยวกับกินกับไก่ซอสนี่ก็เป็นเนาะไดเอทค่ะไดเอทหมดเลยทุกอย่างที่คำนวณมารับรองว่าทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนก็คือจะดูเป็นคนว่าควรจะรับประทานกี่แคลอรี่ต่อวันใช่ครับว่าในชีวิตประจำวันเขาเผาผลาญได้กี่แคลอรี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่คุณรับประทานแคลอรี่ต้องน้อยกว่าที่คุณเผาผลาญใช่ค่ะน้ำหนักถึงจะลดอย่างบางคนเนี่ยโยจะไม่ให้แม้กระทั่งโควิดก็ไม่ให้ถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยก็คือจะให้แต่แบบว่าโนแป้งเลยโนคาร์บเลยก็อาจจะเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์แบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ค่ะเอาของพี่ไปเลย164มาตรฐานของนางสาวไทยความสูงใช่ไหมค่ะน้ำหนักค่ะน้ำหนักเดี๋ยวไม่บอกอย่างเงี้ยพอโยคำนวณเสร็จโยจะดูเลยว่าพี่ก้องปกติทานอะไรบ้างในหนึ่งวันเช้าเหรอเช้าไม่ทานทานข้าวเยอะไหมคะเที่ยงเนี่ยกินบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเย็นนี่ก็แล้วแต่อารมณ์บางวันหิวมากคากิคำนวณแล้วตกวันหนึ่งเนี่ยพี่ก้องน่าจะกินประมาณ5,000ห้าพันแต่ใช้พลังงานแค่เนี่ยพันนิดนิดใช่นี่พยายามหลอกแล้วไม่ออกกำลังกายกินแต่เกาเหลาแต่เกาเหลาต้องของหมูแดงเบิ้ลแต่พี่อาหารเช้ามันต้องกินนะใช่ไหมมันใช่ค่ะโยถึงบอกว่าโยไปส่งเสร็จเนี่ยต้องย้ำเลยว่าต้องกินมื้อเช้านะคะอย่าสกิปว่าแบบว่าเราไม่เคยกินมื้อเช้าเดี๋ยวไปรวมกันในมื้อพี่ถามหน่อย7วันนี้อาหารไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำค่ะดีไซน์ให้หมดเลย7วันนี้ส่งทุกเช้าต้องกินตามระยะกินตามระยะทุกวันเนี่ยลดแน่ลด2โลแน่นอนอย่าไปเทสไหนว่าห้ามนอกลู่นอกทางห้ามล็อกรถไปส่งเองเลยเหรอครับอย่างเงี้ยเรามีแมสซีฟจริงๆเราก็อยากไปส่งปกติเนี่ยลูกค้าที่ออกมารับเห็นใส่หมวกอยู่นั่นคือบีน้ำทิพย์นะคะมันเป็นมิสเซอร์ไปส่งแล้วนี่คืออะไรอาหารเย็นกินบ่าย3ค่ะหลังบ่าย3ห้ามทานให้เลทสุดเนี่ยคือ4:00นก็คือทานกันห้ามหลังจากนั้นจะทานได้กับผลไม้นะคะบางคนจะเก็บไว้นี่ว่าทานกลางวันหรือเย็นผลไม้แล้วก็อย่างที่แย่ที่สุดในช่วง2วันแรกคนที่ไม่ค่อยไดเอทอ่ะไม่เคยไดเอทมาก่อนเขาจะทนไม่ค่อยได้จะให้กินน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ7วันลดกี่โลเอาตามจริงนะคะถ้าเกิดว่าไม่หลุดเลยตามคอร์สนี้2โลเป็นอย่างน้อยค่ะต้องลงแน่ใช่ค่ะไม่สู้ไม่ผอมแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนสมมติว่าเราเทสกันมีโยบีและมีคนอีก8คนจะมีคนประมาณ6คนที่สำเร็จอีก4คนอาจจะลงแค่โลเดียวหรือครึ่งโลแต่ลงแน่ลงแน่นอนแต่ด้วยร่างกายคนที่แบบบางทีคนเราไม่เหมือนกันใช่ค่ะต้องใช้เวลาดาราที่กินมีใครบ้างคะหลายคนค่ะมีคุณพิมมาดาใช่คุณพิมนี่ชอบเมนูไหนบ้างคุณพิมตอนนี้แฮปปี้มากค่ะถ่ายละครด้วยกันอยู่ตอนนี้แล้วก็แบบทุกคนก็เห็นฟีดแบ็กว่าเธอผอมลงจริงๆจริงๆค่ะค่ะในกลุ่มนางแบบทานทุกคนนะคะคุณสิคุณนุชคุณมะลิทานหมดเลยแล้วก็มาก็แม้กระทั่งคุณตั๊กบงกตเราก็เป็นคนดูแลอ๋อแสดงว่าคุณดูแลแล้วเขาท้องนะใช่ค่ะมีปัญหาไหมไม่มีค่ะโยเป็นคอสค่ะแบ่งหมดเลยค่ะอ๋อคือคุณดูแลว่าอันนี้เมื่อคุณกำลังจะมีเด็กคุณจะดูแลด้วยอันนี้คุณจะอยู่สู่เด็กใช่ค่ะมีหลายสูตรใช่แล้วไม่ใช่คนท้องกินได้คนท้องกินได้เลยเพราะปกติเวลาท้องเสร็จปุ๊บเนี่ยพอน้ำหนักขึ้นปุ๊บกลับไม่ได้แล้วกลับไม่ได้ออกลูกปุ๊บกลับไม่ได้คนท้องจะไปกินของที่ไม่มีประโยชน์น้ำหนักถึงขึ้นเยอะพอกลับปุ๊บแต่พอเราส่งของที่มีประโยชน์ให้ก็คงน้ำหนักที่คงที่พอออกลูกปุ๊บเป็นแม่หมีเลยแม่หมีดูแลลูกอยู่เลยใช่ไหมใช่กลับไม่ได้อ๋อนี่คนท้องทำได้ทำได้ค่ะกินในช่วงของระหว่างท้องควรกินกี่เดือนกี่เดือนเราดูแลตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเลยค่ะดูแลจนถึงหลังคลอดเลยอ่ะแล้วผู้ชายที่อาหารเปลี่ยนโอเคแล้วก็มีอย่างคุณแมทธิวทานเนี่ยโยก็จะส่งอีกแบบนึงเน้นเป็นโปรตีนกับเนื้อแดงถ้าเขาเป็นคนออกกำลังกายอยากจะเพิ่มกล้ามใช้กำลังใช้กับชายแล้วก็มีโปรตีนแล้วก็มีแป้งแต่แป้งจะเป็นแบบว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเสริมส่งเฉพาะสุขุมวิทหรือเปล่ามาส่งทุกที่ค่ะกรุงเทพและปริมณฑลแต่พี่เห็นน้องสองคนโปรโมทแรงเหมือนกันนะเป็นโปสเตอร์ถ่ายแบบเปลือยใช่ไหมอยากเห็นภาพมีภาพไหมอยากครับอยากเห็นครับอยากเห็นครับนะปิดอกอยู่นะฮะซึ่งอันเป็นการโพสเห็นไหมหน้าหันหน้าหากันอันนี้คือเ
คิดเองทำเองทำไมถึงคิดว่าต้องเปยอกหันหลังจริงๆให้พูดก่อนไหมไม่มีเลยพี่บีเราทำอาหารสุขภาพใช่ไหมคะคือเราไม่ได้แค่รูปร่างดีเห็นไหมคะแต่เราผิวพรรณสวยงามเพราะว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะเผยผิวของเราด้วยต้องอย่างนี้เลยรูปร่างของเราด้วยถ้าใส่เสื้อผ้ามันคงไม่เห็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ไม่ชัดเจนก็ตรงเลยค่ะก็ถอดเสื้อไปเลยและอย่างคือมันไม่อายกันอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานสนิทกันทีมงานสนิทกันคุณคิดเป็นคนเป็นช่างภาพอะค่ะคิดเป็นชงคุณคิดคือลูกคุณชายคุณคิดน่ารักเนาะน่ารักค่ะบอกว่าฝากสบายใจคุณน่ารักมากบอกเขาแม่ว่าเขาใหญ่ดีมากหน้าตาโอเคไหมหน้าตาหน้าตาโอเคพี่อย่างแบบแล้วอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจนี้คาดหวังว่าธุรกิจของคุณตอนนี้ Yo and Be Dead Food เนี่ย Delivery เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตคาดหวังยังไงเราจริงๆเรื่อยๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าจริงๆเราไม่อยากเร่งรีบเพราะว่าอาหารมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรโฮมเมดอะค่ะแล้วเราทำแบบต้องใส่ใจใส่ใจค่ะในกลุ่มลูกค้าคือทุกคนต้องบอกว่าเราโดนเสนออะไรเยอะมากไอเดียเยอะเยอะนะคะสำหรับผู้ที่อยากมาแบบว่าร่วมกับเราแต่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆโตดีกว่าโยแค่อยากให้แบบโยแอนบีภาพชัดเจนมากในเรื่องของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอาหารเพื่อสุขภาพท่านนึกแล้วเนี่ยขอให้นึกถึงเราสองคนก่อนนี่คือสิ่งที่เราต้องการในอนาคตถ้าอยากติดต่อโทรที่อะไรคะโทรได้เลยค่ะ0809191519ค่ะ0888789242ค่ะเข้าไปใน IG อะไรก็ได้ Yo Be Dead Food Delivery ได้เลยแล้วก็มีเบอร์ติดต่อตลอดเลยใช่ค่ะนะโอ้โหวันนี้อยู่กับผู้หญิงเก่งทั้งคู่เก่งสวยมีเสน่ห์ครับวันนี้ก็ต้องชื่นชม2สาวสวยของเราครับคุณโยและคุณ B นะครับกับ Yo and B Diet Food Delivery ครับก็น่าตื่นเต้นมากเลยสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็เป็นอะไรที่อร่อยจริงอ่ะไปติดต่อได้เลยอยากชมนะก็ใน Instagram ของเขา UNB ค่ะได้ Food Delivery เลยนะติดตาม Instagram ของเราก็ได้ใช่มีโปรโมทอยู่แล้วนะไปชมได้เลยวันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนให้เกียรติมาในรายการเรานะครับขอบคุณมากที่มาอร่อยในรายการด้วยขอบคุณนะสำหรับของพี่ก้องสูตรสวยๆตัวนี้นะโหเรียกว่าทรงสวยมากจาก True Gallery Shop Center ชั้น3ครับครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับเสื้อผ้าสวยๆจาก Fox ของผมนั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึง SB Furniture นะครับที่ได้จัดโซฟาและฉากสวยๆให้กับเราที่นี่นะครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ Wild Society ทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ